ตือนภัยครับสำหรับใครที่ต้องการไปทำงานเป็นแอดมินเพจหรือเว็บไซต์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับเช่นเมียนมาลาวกัมพูชาคุณอาจถูกหลอกไปทำงานแบบไม่ตรงปกและอาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับเป็นกระบวนการค้ามนุษย์ก็เป็นได้เรื่องนี้เป็นยังไงนะครับผมเดียวจิตเดชงามหรือสถานีประชาชนไทย PBS ไล่ฟังครับผมได้รับปอแสมานะครับจากมารดาของคนที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์ครับแต่เป็นแบบนี้ฮะเนื่องจากว่าบุตรสาวของเขานะฮะอ้างว่าต้องการที่จะสมัครงานเป็นแอดมินเพจหรือว่าแอดมินของเว็บไซต์ออนไลน์ที่ประเทศเมียนมาครับแต่พอข้ามแดนไปแล้วฮะผลปรากฏว่าไปทำงานแบบไม่ตรงปกฮะไปเจอกลุ่มนายทุนจีนเทาครับแล้วก็บังคับให้ตัวผู้ร้องหรือว่าผู้เสียหายหญิงคนนี้เนี่ยทำงานในรูปแบบที่เป็นคอลเซ็นเตอร์บ้างอยู่ในกระบวนการหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกทำภารกิจหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์ฮะทีนี้เนี่ยจะกลับก็กลับไม่ได้เพราะว่าถูกกำหนดว่าจะต้องหารายได้ต่อเดือนเท่าไหร่แล้วหากว่าหาไม่ได้ก็จะถูกทุบตีหรือแม้แต่ว่าถูกขู่จะช็อตไฟฟ้าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะมีการติดต่อกับที่ประเทศไทยครับพยายามประสานงานกับมารดาของตนเองให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำพาตัวเธอกลับมาแต่สุดท้ายครับผ่านมาหลายวันจนกระทั่งฮะมาถึงต้นปีนี้นะครับที่กลับมาถึงเมืองไทยแล้วตำรวจก็พยายามที่จะมีการสอบปากคำสุดท้ายถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการค้ามนุษย์นะฮะยืนยันว่าลูกเนี่ยถูกหลอกไปทำงานไม่ตรงปกใช่ค่ะรูปแบบเป็นยังไงที่บอกถูกหลอกก็เขาก็ไปทำงานพอไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาที่บอกไปอะค่ะเขาก็เลยอยากจะกลับประมาณนี้ค่ะแล้วถูกทำร้ายอะไรบ้างไหมมีค่ะโดนทำร้ายโดนกักขังบริเวณคือไม่ให้ออกไปข้างนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เขาก็ขอความช่วยเหลืออยากจะกลับมาก็มีการแบบต้องหาเงินไปถ่ายตัวออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรฮะอาชญากรรมข้ามชาติหนักสุดค่ะแล้วเราอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือยังไงอยากให้ทวงความยุติธรรมในสิ่งที่น้องโดนบังคับทำซึ่งมันไม่เป็นสิ่งที่น้องประสงค์จะทำค่ะเริ่มต้นนะครับผมก็จะเดินทางไปที่เชียงรายก่อนนะครับไปทำเรื่องของในการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องสำคัญคือเรื่องของขอให้อิสรภาพแก่น้องๆก็คือเรื่องของการประกันตัวแล้วก็ผมก็จะเข้าไปที่ยุติธรรมจังหวัดเชียงรายนะครับไปเรื่องทําเรื่องนี้แล้วก็สอบข้อเท็จจริงแล้วก็แนวทางของเราคือสู้คดีตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนเลยครับอันนี้เป็นหลักเลยครับดังนั้นจึงต้องเตือนภัยกันนะครับว่าหากว่าใครเนี่ยต้องการไปทํางานที่ต่างประเทศในรูปแบบของเป็นแอดมินทํางานในเว็บไซต์ต่างๆนานาอะไรแบบนี้นะฮะคุณอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าถูกหลอกไปทํางานไม่ตรงปกก็เป็นได้เหมือนกันหากว่าต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ